ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมมาเจอรถอีซูโบราณนะครับอันนี้เป็นรถของท่าเรือวอดลากูนมารีน่านะครับเป็นยี่ห้ออีซูซูนะครับหัวอย่างนี้ใครเคยเจอบ้างใครเกิดทันบ้างนะครับรุ่นนี้ต่อโครงไม้สมัยก่อนโครงไม้นะครับเขาเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กนะครับพวงมาลัยก็สภาพเป็นอย่างนี้นะครับมีเกวัดน้ำมันวัดรอบนะครับแล้วก็กระบะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรถ6ล้อพวงมาลัยก็เวอร์นะครับไม่มีพาวก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่พวงมาลัยพาวเวอร์เป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับมีอีกคันหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูคันโน้นเป็นรถที่ใช้สมัยเหมืองนะครับผมเห็นรถคันนี้ตั้งแต่ผมเคยทำงานที่เนี่ยนะครับแต่ผมตามหาว่ามันจอดอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาทำสีใหม่นะฮะนี้คันนี้สภาพดีกว่าคันเมื่อกี้เป็นรถ6ล้อนะครับไม่มีประตูอันนี้ก็มีเครื่องเสียงด้วยนะครับเป็นไพโอเนียอยู่ในที่เก็บนะครับเดี๋ยวผมไปดูว่าสภาพเบรกกับคลัชเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคันเร่งนะครับอันนี้ก็เป็นเบรกอันนู้นเป็นคลัชนะครับเกียร์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3 4 5นะครับ5เกียร์ก็เป็นสภาพอย่างนี้นะครับอีซูซูโบราณนะครับถ่ายมาให้ดูก่อนที่จะไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะครับสภาพหน้าตาเป็นอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปสวัสดีครับ